สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันนางสาวเดวิสาหนูหงนักวิชาการศาสนาชำนาญการขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการธรรมะออนไลน์ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีซึ่งดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีค่ะในวันนี้เป็นธรรมบรรยายในหัวข้อการมีจิตปราทุรีเป็นมงคลอันสูงสุดโดยมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อที่37ในมงคล38ประการจากมงคลละสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาจิราพันธ์วรเกตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นองค์บรรยายขอเชิญรับชมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุนนิกหัสสะละหุโนยัตถะกามนิปาติโนจิตตัสสะธัมมโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตขีณาสพเจ้าทั้งหลายและก็ขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เอาบุญมาฝากกับพุทธบริษัทโดยเฉพาะ มงคลมงคลที่37มงคลที่37ชื่อเรื่องว่าจิตนะปราศจากทุลีนะบัวย่อมมีใบอันหยาดน้ำไม่อาจเกาะติดได้ฉันใดผู้ทำพันนิพพานให้แจ้งแล้วก็ย่อมมีจิตอันทุลีกิเลสไม่อาจที่เกาะติดได้ฉันนั้นที่เรื่องว่าจิตมาปราศจากทุลีนี่คืออะไรคำว่าทุลีทุลีนี่ก็แปลว่าฝุ่นละอองฝุ่นหรือละอองที่มีความละเอียดนะที่มีความละเอียดโดยเฉพาะละเอียดมากเลยนะละเอียดมากแต่ในที่นี้มันหมายถึงกิเลสนะหมายถึงกิเลสนะกิเลสที่ว่ามีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดนะอย่างละเอียดที่อะไรที่มันเกาะมันซึมมันแทรกหุ้มใจนะหุ้มใจของใครของเรานั่นแหละของเรานะอย่างซ่อนเร้นบางๆนะทำให้ความผุดพองความใสสะอาดเสียไปถ้าไม่สังเกตนี่เราอะไรเราจะไม่เห็นแล้วก็จะไม่รู้เลยดังนั้นจิตปราศจากทุลีจิตที่ไม่มีทุลีก็หมายถึงจิตที่หมดกิเลสนะหมดกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่ก็ว่านะกิเลส 1,500 ตัณหา 108อะไรอย่างนั้นน่ะโดยเฉพาะกิเลสที่จะนะมันมีทั้งหยาบนะทั้งกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะที่อะไรที่จะทำให้เราจะต้องถอนรากถอนโคนที่จะไม่ให้มันฟื้นนะฟื้นนะไม่ฟื้นกลับเข้ามาในอะไรในใจของเราได้อีกเนี่ยเนื้อมันไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาในจิตใจก็จะทำให้จิตใจของเราทำไม
สะอาดผ่องใสนุ่มนวล นะควรแก่การงานอันนี้ได้แก่จิตพระอรหันต์นะจิตพระอรหันต์จิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจิตอย่างพวกเราเนี่ยนะคงไม่ใช่นะเนี่ยดังนั้นทีนี้มาในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตปัจจักทุลีเป็นยังไงทีนี้เรามาดูประเภทนะประเภทของกิเลสนะพุทธบริษัทก็คงจะมีความรู้แล้วก็คงจะได้เคยศึกษาว่านะกิเลสก็คืออะไรคือสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สะอาดให้หมองนะเนี่ยจะมาจารัสเรียกกิเลสนะกิเลสนี่ถ้าจะพูดจริงๆก็มีอยู่3ตระกูลใหญ่ๆนะถ้าบอกโอ้พุทธบริษัทคงโอ้ถึงบางอ้อเหรอโอ้กิเลส3ตระกูลใหญ่อย่างนี้เองคืออะไรก็คือนะตระกูลราคะนะราคะนะราคะโลภะแล้วก็โทสะเนี่ย3ตระกูลเนี่ยตระกูลที่1ตระกูลราคะตระกูลที่2ตระกูลโทสะตระกูลที่3โมหะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตระกูลใหญ่เลยนะพุทธบริษัทอย่ามองข้ามนะเนี่ยตระกูลใหญ่เลยนะราคะโทสะและโมหะและกิเลสแต่ละตระกูลนี่ก็ทำไมก็มีหลายระดับด้วยนะโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะคือยังไงคือตั้งแต่หยาบมากๆเนี่ยที่เห็นได้ชัดนะชัดเจนเหมือนอะไรเหมือนขยะมูลฝอยและก็เล็กลงเหมือนพวกฝุ่นพวกผงจนถึงละเอียดมากๆคือทุลีนี่นะมะเป็นขยะมูลฝอยก่อนแล้วก็มาเป็นฝุ่นผงจากฝุ่นผงก็มาเป็นทุลีนะบางคนเจอแล้วทำไมโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นกิเลสเพราะอะไรเพราะมองไม่ออกนะมองไม่ออกทีนี้มาดูกิเลสตระกูลแล้วดูยกตัวอย่างตระกูลราคะนะราคะหรือว่าโลภะอันนี้เพิ่มโลภะไปด้วยนะราคะคือความกำหนัดโลภะคือความโลภอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นนะคือกิเลสที่ไงคือมีความกำหนัดนะกำหนัดยินดีไอ้พวกราคะเนี่ยราคะนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดนะเนี่ยนะเนี่ยนะมีความกำหนัดมีความยินดีมีความรักนะมีความอยากได้นะในคนในไหนในคนในสัตว์สิ่งของหรืออารมณ์ที่น่าใคร่นะมีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดเลยนะทีนี้มาดูว่าตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียดมีอะไรบ้างตระกูลนะตระกูลราคะหรือโลภะก็คือ1ก็คืออวิชชาวิสมะโลภะอวิชชาวิสมะโลภะนี่ก็คือความโลภเป็นความโลภอย่างแรงเลยนะไม่ใช่ความโลภอย่างธรรมดาอย่างแรงเลยนะคือยังไงจนกระทั่งแสดงอะไรแสดงออกมาเลยนะแสดงออกมาเลยเช่นอะไรเนี่ยพวกปล้นจี้ลักขโมยนี่แสดงออกมาเลยเนี่ยมีความโลภอย่างแรงเลยนะถึงขั้นแสดงออกมาส่วนประการที่สองก็คืออภิชาอภิชานี่คือความเพ่งเล็งทรัพย์อยากได้ของผู้อื่นอันนี้ความเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นนะคือจ้องเนี่ยจะเอาของเขานะมาเป็นของส่วนตัวมาเป็นของตัวเองนะแต่ยังไงอยู่แต่ยังสงวนท่าทีท่าทางอยู่นะยังไม่แสดงออกอันนี้คืออภิชาส่วนข้อที่3ก็คือโลภะนี่ความอยากได้ความโลภการที่4ก็คือกามราคะนะเมื่อกี้พูดถึงความโลภนะ
ความโลภมันอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่เราแยกออกเป็นราคะหรือโลภะอันนี้ถ้าเป็นความโลภ ก็คือที่บอกเมื่อกี้ว่าอภิชาวิสมะโลภะหรืออภิชาหรือโลภะอันนี้ทีนี้มาดูกามราคะเนี่ยกามราคะเนี่ยนี่คือความกำหนัดในกามความพอใจในกามรักเพศตรงข้ามชายหนุ่มรักหญิงสาวหญิงสาวรักชายหนุ่มเนี่ยคือรักเพศตรงข้ามนะยังมีความรู้สึกนะทางเพศหรือยังมีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์อันนี้กามราคะนะกามฉันทะนี่ต่างกันนะกามราคะนี่เป็นกิเลสอย่างละเอียดนะทีนี้มาดูข้อที่5คือรูปราคะรูปราคะก็คือความยินดีในอารมณ์ของรูปฌานนะรูปฌานนะฌานในรูปก็คือมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ถึงฌาน5อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะผู้ที่ฝึกสมาธินะฝึกสมาธิจนได้รูปฌานนะรูปฌานไม่ว่าจะเป็นฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4หรือฌานที่5อันนี้ก็คือมีความยินดีนะในรูปฌานส่วนประการที่6ก็คืออรูปราคะก็คือมีความติดใจยินดีในอารมณ์ของอรูปฌานนะเมื่อกี้นี้รูปฌานอันนี้อรูปฌานนะเป็นเรื่องของผู้ฝึกสมาธินะฝึกจนได้อะไรจนได้อรูปฌานนะมีอะไรมึงมีอากาสานัญจายตนะนี่นะชื่อก็ยาวมากอาตมาก็จำไม่ค่อยได้ชื่อมันยาวในอรูปฌาน4อย่างเงี้ยนะดังนั้นนี่แหละนะที่ว่าจัดเป็นอะไรเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะจริงๆกิเลสอย่างละเอียดมันมีอนุสัย7กับสังโยชน์10นะซึ่งพุทธบริษัทก็คงจะเคยศึกษาอยากจะมีความจำก็ไปทบทวนได้นะเป็นกิเลสอย่างละเอียดอนุสัย7สังโยชน์10เนี่ยนี่แหละก็คือเป็นทุลีที่อยู่ในตระกูลนะตระกูลราคะอ่ะเมื่อกี้ความโลภแล้วทีนี้ราคะกับโลภะแต่ทีนี้มาตระกูลที่2บ้างตระกูลโทสะถ้าจะแปลความหมายจริงก็คือประทุษร้ายโกรธนี่คือโกรธยังไม่ประทุษร้ายถ้าโทสะนี่ถึงขั้นประทุษร้ายแต่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคือยังไงตระกูลโทสะก็คืออะไรมีความไม่ชอบใจมีความคิดร้ายมุ่งร้ายคิดจะทำลายผู้ที่ทำให้ตนโกรธเนี่ยทำให้เราโกรธอย่างเงี้ยมาทำให้เราโกรธจริงเป็นจริงมันเป็นตัวเราเองไปโกรธนะเราไม่มีความอดทนพอคิดเลยนะคิดนะคิดไม่คิดจะทำร้ายนั่นเนี่ยอันนี้ก็คือนะก็จริงจริงมันก็มีทั้งหยาบไปจนถึง ละเอียดทีนี้มาดูบ้างก็คือข้อที่1คือพยาบาทนี่นะพยาบาทพุทธบริษัทก็ลองศึกษาดูนะพยาบาทกับปองร้ายนี่หรือประทุษร้ายพยาบาทนะคำว่าพยาบาทนี้ก็นะความผูกอาฆาตจองเวรเนี่ยมาดูก็พยาบาทกับจองเวรนี่พจน์บริษัทคิดว่ามีความหมายเหมือนกันไหมพยาบาทกับจองเวรเนี่ยก็น่าศึกษานะนะความพยาบาทผูกอาฆาตจองเวรอยากจะแก้แค้นนะไม่ยอมให้อภัยนะไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมนะบางทีก็ทำไมโอ้โหนะพยาบาทจองเวรข้ามภพข้ามชาติบางทีก็ยังไม่ยอมนะก็ยังไม่ยอมนะอย่างเช่นยกตัวอย่างพุทธบริษัทก็คงจะ
พูดถึงบางอ้อเลยเช่นพระเทวทัตอย่างเงี้ยนะผูกอาฆาตพยาบาทพยาบาทไม่พอผูกอาฆาตพยาบาทพระสัมมาพุทธเจ้าตลอดนะโอ้โหไม่รู้พบไหนพบไหนนะเรื่อยมาจนถึงตั้งอดีตมาแม้กระทั่งในนะถึงในชาติสุดท้ายนะนี่แหละมาขู่อาฆาตพยาบาทจองเวรนะเนี่ยทีนี้มาดูประการที่สองก็คือโทสะโทสะนี่มีความคิดร้ายนะคิดร้ายคิดทำลายเช่นอะไรคิดจะฆ่าคิดจะฆ่าคิดจะเตะหรือคิดจะด่าคิดจะเผาบ้านคิดจะทำให้เขาอับอายขายหน้านะเนี่ยเนี่ยอยู่ในโทสะทีนี้ประการที่สามก็คือโกทะนั่นคือความโกรธความโกรธก็คือความเดือดนะความเดือดดาลใจคือคิดโกรธนะก็ที่บอกไว้ว่าคิดโกรธแต่ยังไม่คิดจะทำร้ายนะคิดโกรธยังไม่คิดทำร้ายใครส่วนโทสะนะคิดทำร้ายแล้วทีนี้ปฏิฆะปฏิฆะคือความขัดใจนะความขัดใจคืออะไรคือมีความไม่พอใจลึกๆแต่ยังไม่ถึงโกรธนะยังมีความขัดใจนะแต่ยังจริงๆมันมีอารติด้วยนะอารติความขัดคือไงความไม่ชอบใจแล้วก็มาปฏิฆะโกทะโทสะนะแล้วก็พยาบาทจองเวรเนี่ยเป็นตระกูลเลยนะที่ว่าเรียกตระกูลโทสะเลยนะเนี่ยนะอันนี้คือปฏิฆะคือขัดใจพอไม่พอใจลึกๆนะเนี่ยเราก็ดีนะได้ศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่าตระกูลใหญ่ๆนะตระกูลโอ้โหนะราคะโลภะโทสะโอ้มันมีเป็นอย่างนี้เลยเป็นข้อๆเลยนะนี่แหละว่าจัดเป็นอะไรไม่ใช่เป็นขยะมูลฝอยนะไม่ใช่ฝุ่นนะเป็นธุลีเป็นธุลีซึ่งเป็นอะไรเป็นกิเลสอย่างละเอียดเลยนะไม่ใช่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางเป็นกิเลสอย่างละเอียดเลยนะในตระกูลไหนตระกูลโทสะเราว่าเราผ่านกิเลสอย่างหยาบมาแล้วอย่างกลางแล้วเจอกิเลสอย่างละเอียดในทุลีโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้มาดูตระกูลที่สามบ้างตระกูลโมหะนะโมหะนะคือความหลงอันนี้เป็นอาการที่จิตใจเรามืดมนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนะส่วนความไม่รู้วิทยาการต่างๆไม่ใช่โมหะคนที่มีความรู้วิทยาการต่างๆมากเพียงใดมีปริญญากี่ใบก็ตามหากยังไม่รู้จักบุญบาปไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรได้ยังชื่อว่ายังตกอยู่ในโมหะนะกิเลสตระกูลโมหะนี่โอ้มันก็มีเหมือนตระกูลราคะโลภะโทสะแหละมีทั้งหยาบไปจนถึงละเอียดทีนี้มาดูบ้างคือข้อที่1มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือทิฏฐิก็คือความเห็นมิจฉาก็คิดผิดคือมีความเห็นผิดผิดอะไรต้องผิดจากทํานองครองธรรมด้วยนะเช่นเห็นอะไรเห็นว่ามารดาบิดาไม่มีอะไรไม่มีพระคุณนะบุญบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เนี่ยที่เรียกที่ว่ามี10ประการอันนี้เนี่ยเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐินี่แหละนี่แหละอยู่ในตระกูลโมหะนะประการที่2ก็คือโมหะคือความหลงผิดความหลงผิดก็คือความไม่รู้ผิดชอบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีประการที่3คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวตนนะเปลี่ยนเห็นว่าตัวตนเช่นคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรมันเป็นของเราจริงๆนะเป็นของเราจริงๆนี่
ประการที่4ก็คือวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่ก็คือเป็นความลังเลสงสัยสงสัยในโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าพุทธบริษัทจะปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานศีลนามรูปหรือพองยุบหรือพุทโธหรือสัมมาอรหังเนี่ยโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมคือไงยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจ 100% ว่าเฮ้ยบุญบาปมันมีจริงไหมเฮ้ยบุญมันมีลักษณะเป็นยังไงบาปมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะแล้วเวลาเราทำสมาธิจะทำให้เรามันหมดกิเลสจริงหรือเปล่าเนี่ยนะก็คือมันมีความลังเลสงสัยแล้วมันเป็นกิเลสมันเป็นจริงๆมันเป็นกิเลสอย่างกลางนะเนี่ยวิจิกิจฉาในอะไรในนิวรณ์5เนี่ยวิจิกิความลังเลสงสัยก็คือข้อที่5เนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางเนี่ยเราต้องใช้ในการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยที่เรามีความสงสัยเอ๊ะเราปฏิบัติธรรมเรายังไม่มั่นใจเลยนะเอ๊ะบุญบาปมันมีจริงหรือเปล่านะแล้วเวลาเราเจริญสมาธิทุกวันเนี่ยกิเลสมันจะหมดจริงหรือเปล่าแล้วจริงหรือเนี่ยอันนี้ก็คือความลังเลสงสัยที่นี้มาดูข้อที่5คือศีลัพพตระตะปรามาสคือความคิดอยู่ในศีลในพุทธอันงมงายเช่นอะไรพุทธบริษัทมีอย่างนี้หรือเปล่าเชื่ออะไรเชื่อหมอดูเชื่อหมอดูนะเชื่ออะไรเชื่อศาลพระภูมิเชื่ออะไรเยอะแยะเลยนะมีอะไรจิงจกสองหางฝ่ายเผือกวัวเผือกปลาไหลเผือกนะที่ญาติโยมชอบไปหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งที่แท้จริงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอานะหาที่พึ่งอย่างอื่นเนี่ยนะหมอดูคู่กับหมอเดานะทีนี้มาดูประการที่6ก็คือมานะเนี่ยมานะก็คือความถือตัวนะถือเขาถือเรานะประการที่7ก็คืออุทธจจะนะอุทธจจะนะคือความฟุ้งซ่านนะจริงๆมันมีกุกุจจะด้วยความรำคาญนะทีนี้เขายกตัวอย่างมาอุทธจจะก็คือความฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านนี้ก็จริงๆมันก็เป็นกิเลสอย่างกลางอยู่ในนิวรณ์5นะนะอุทธจจะกุกุจจะนะความฟุ้งซ่านคือข้อที่4นะเนี่ยความฟุ้งซ่านคือยังไงเป็นอาการจิตที่เรานะกระเพื่อมนะไม่หยุดไม่นิ่งนั่งสมาธิไม่หยุดไม่นิ่งไม่สงบสักทีนะมีแต่ความฟุ้งนะฟุ้งไปถึงเรื่องอะไรนะถ้าเป็นญาติโยมก็ฟุ้งไปถึงเรื่องการทำมาหากินนะถ้าเป็นครูก็จะฟุ้งนั่งฟุ้งไปเรื่องการสุ่งการสอนว่าพรุ่งนี้เราจะสอนเรื่องอะไรจะนำเข้าสู่บทเรียนอะไรจะใช้สื่ออะไรจะประเมินผลอย่างไรเนี่ยก็จะฟุ้งไปในเรื่องที่มีความของตนเองอ่ะถ้าเป็นทหารตำรวจก็จะฟุ้งในเรื่องเหล่านั้นน่ะถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือทำมาหากินเนี่ยก็จะฟุ้งในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคือไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือความฟุ้งซ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามาเจริญสมาธิภาวนานะจะเป็นฟุ้งนะฟุ้งอะไรฟุ้งนะเป็นภาพบางท่านก็ฟุ้งนั่งสมาธิแล้วก็ฟุ้งเป็นภาพนะบางท่านก็ไม่ฟุ้งเป็นภาพฟุ้งเป็นเสียงบางท่านก็สองอย่างเลยฟุ้งทั้งเป็นภาพและเป็นเสียงเนี่ยนะดังนั้นอันนี้แหละที่ว่าอุทธัจจกุกุจจะอุทธัจจะนะความฟุ้งนะเราก็ต้องใช้สมาธิ
ทีนี้มาดูข้อที่8ก็คืออวิชชาโอ้นี่สำคัญเลยอวิชชานี่เพราะความไม่รู้จริงเนี่ยนะความไม่รู้พระสัทธรรมนะเช่นไม่รู้ว่าตัวเรามาจากไหนพุทธบริษัทรู้ไหมไม่รู้อัตมาก็ไม่รู้นะนอกจากเรามาศึกษาคำสอนของเจ้าก็แล้วก็ยังไม่รู้อีกนอกจากเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในภายในเนี่ยเราจึงจะรู้ว่าเนี่ยเรามาจากไหนอย่างที่พุทธบริษัทก็คงเคยได้อ่านนะในธรรมบทเรื่องเปสกาลีนะที่พระสัมมาพุทธเจ้าถามเปสกาลีเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเนี่ยเนี่ยเธอรู้ไหมอะไรเงี้ยที่ถามประมาณถามประมาณ 4-5 ข้อนั่นแหละนะที่ว่าถามว่าเธอมาจากไหนแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยนะพุทธบริษัทญาติโยมที่ฟังธรรมะพุทธเจ้ายังบอกโอ้โหเปสกาลีทำไมไปตอบกวนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆอ่ะปัญญาญาติโยมไม่ถึงเปสกาลีพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโอ้ไม่รู้ว่าพบที่แล้วรู้ว่าหม่อมชั้นมาจากไหนไม่ทราบแล้วจะไปไหนก็ไม่ทราบโอ้โหนะครับปัญญาญาติโยมที่อยู่ฟังธรรมไม่ถึงเปสกาลีเขาปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่านะตัวเรามาจากไหนนะแล้วเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนนะตายแล้วก็ไปไหนอ่ะก็ไปวัดนะไปกองฟอนไปเมนนะเนี่ยเราต้องศึกษาให้รู้เลยนะว่าเกิดมาทำพานิพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนะหรือว่าตัวเรามาจากไหนแล้วจะไปไหนนี่นะดังนั้นในตระกูลนี้เนี่ยคือนะเป็นกิเลสอย่างละเอียดนะกิเลสอย่างละเอียดในตระกูลโมหะนะตระกูลใหญ่นะตระกูลที่1ก็คือราคะหรือโลภะตระกูลที่2ก็คือตระกูลโทสะตระกูลที่3ก็คือตระกูลโมหะนะโดยสรุปก็คือทุลีนะก็หมายถึงกิเลสอย่างละเอียด3ตระกูลรวม10ประการมีสักกายทิฏฐิวิกิจิจาศีลพัตตาปามาตกามราคะปฏิฆะรูปราคะอันนี้ที่เรียกว่านี่คือสังโยชน์10เนี่ยพอนึกออกเนี่ยสังโยชน์10เนี่ยนี่แหละนะกิเลสอย่างละเอียดจริงๆมีอนุสัย7ด้วยนะอันนี้แค่สังโยชน์10โอ้โหกว่าก็โอ้โหลำบากละเยอะเนี่ยนี่อ่ะทีนี้ว่าสังโยชน์10ก็คือมีนะคือสังโยชน์10จริงๆด้วยนะดังนั้นพระโสดาบันนะอยากจะนะฝึกสมาธิเจริญภาวนานะให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเราก็นะสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพระตาปามาสนะให้มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยให้เต็มที่เลยนะให้เต็มที่เลยนะไม่มีความลังเลสงสัยเลยนี่นะส่วนพระสกทาคามีก็ละ3ข้อแรกแล้วก็นะเช่นเดียวกับพระโสดาบันส่วนข้อที่เหลือก็ทำไมก็ค่อยๆเบาๆบางลงส่วนพระนาคามีก็เพิ่มอีก2ข้อคือนะกามราคะแล้วก็ปฏิฆะความหงุดหงิดส่วนพระอรหันต์นี่หมดเลยทั้งละหมดเลยสังโยชน์10นะได้อย่างสิ้นเชิงเลยมีใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ตลอดทีนี้มีกินเรามาดูนะทีนี้เรามาดูระดับของกิเลสบ้างกิเลสสามตระกูลบ้างนะว่ามันมีระดับยังไงบ้างนะคือราคะเนี่ยมีโทษนะพุทธบริษัทคิดว่ามีโทษมากไหมราคะนี่มีโทษน้อยนะอาตมาก็จำภาษาบาลีลืมไปแล้วนะก็คืออ่ะภาษาไทยชัดเจนกว่านะคือราคะเนี่ยมันจะมีโทษน้อยนะแต่คลายช้ามีโทษไม่แรงไม่มากนะแต่คลายช้าเช่นยกตัวอย่างคนจะรักกันเงี้ยนะอยู่กันฉันสามีภรรยานะถือว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะอย่าไปนอกใจหรืออย่าไปมีชู้ก็แล้วกันเนี่ย
โทษของราคะเนี่ยคือไม่ค่อยหนักนะแต่การที่จะเลิกนั้นอ่ะยากยากมากๆเลยเพราะอะไรมันคลายช้านะมันคลายช้านะอย่างคนเราเนี่ยลองรักกันนะนะแค่ไม่เห็นหน้าไม่กี่วันก็ทำไมโอ้ทำท่าจะตายเอาให้ได้เลยบางทีตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังอะไรก็ยังมีความผูกพันกันอยู่อีกนะจึงให้เราเลิกรักเลิกยากอันนี้คือในระดับผลของราคะเนี่ยมันมีโทษน้อยนะโทษน้อยแต่คลายช้าทีนี้มาดูโทสะบ้างโทสะนี่มีโทษมากนะโทษมากแต่อะไรแต่คลายเร็วนะแต่คลายเร็วนะพุทธบริษัทเราลองสังเกตดูอะเวลาเราโกรธขัดใจขึ้นมานะฆ่ากันเลยนะพุทธบริษัทเราต้องลองไปอ่านข่าวหรือดูข่าวนะเป็นไงข่าวบ้านเมืองนะทั้งในประเทศต่างประเทศนะเวลาโกรธนะโกรธขัดใจขึ้นมาทำไมเลยฆ่ากันเลยนะดูดินะบางทีถึงอะไรโอ้โหเดี๋ยวนี้ข่าวนะเดี๋ยวนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่นะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะทำอนันตริยกรรมก็ยังได้เห็นได้ว่านะโทสะนั้นมันมีโทษมากโทษมากมากเลยนะแต่ว่าทำไมคลายเร็วคลายเร็วแป๊บเดียวคลายแหละนะเนี่ยเวลาคนเข้ามาขอโทษขอโพยนะเอาอกเอาใจไม่นานก็หายอย่างเงี้ยจึงเรียกว่านะโทสะมีโทษมากแล้วก็คลายเร็วนะอ่ะทีนี้มาดูโมหะบ้างโอ้โมหะนี่นะมีโทษมากเราว่าโทสะมีโทษมากนะโมหะเนี่ยมีโทษมากนะแล้วก็คลายช้าด้วยนะไม่ได้คลายเร็วนะเหมือนโทสะนะคือโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้านะอย่างเช่นความหลงความไม่รู้พระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมีโทษมากทำให้เราอะไรไหมทำให้เราหลงนะไปทำไม่ใช่ทำบุญนะไปทำบาปไปทำบาปตกนรกนะแล้วก็ต้องโอ้มาเวียนว่ายตายเกิดที่จะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์โอ้โหมันผ่านหลายขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ได้ง่ายๆนะมันผ่านหลายขั้นตอนมากเลยนะนับภพนับชาติไม่ถ้วนในวัฏสงสารทนทุกข์นะทนทุกข์กันตลอดมาก็เพราะโมหะนี่เองนะโมหะนี่เองและก็ไอ้เจ้าโมหะนี่แหละที่บอกว่ามันมีโทษมากแล้วก็คลายช้านะดังนั้นคนเราจึงไม่ค่อยรู้จักบาปบุญคุณโทษนะไม่ค่อยรู้จักบุญแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักบาปกว่าที่เราจะแก้ไขได้ก็โหหืดขึ้นคอเลยนะบางทีก็ทำไมต้องรอต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปนู่นที่จะมาโปรดหรือยังไม่รู้ว่าจะแก้หายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดังนั้นข้อควรปฏิบัตินะพุทธบริษัทเราต้องอะไรต้องทราบเลยว่ากิเลส3ตระกูลเนี่ยมันเป็นตระกูลใหญ่นะราคะโลภะโทสะและโมหะเนี่ยมันฟูมันงอกงามได้เช่นคนบางคนเนี่ยเดิมอาจจะเป็นคนอะไรไม่โลภอะไรนะพอใจอยู่กับของตนนะแต่ไม่ระวังตัวเผลอไปหน่อยเดียวก็เอาละมีอะไรมีลาภมียศมาล่อมากๆเข้าก็ทำไมก็กลายเป็นคนโลภเลยโลภแล้วก็ไปอะไรไปทำบาปสินะทำบาปทำชั่วทำความไม่ดีเพราะอะไรเพราะอยากได้นะอยากได้มีกิเลสขึ้นมาอยากได้บางคนนะเดิมเป็นคนใจเย็นเวลาถูกคนยุคนแย่แค่นั้นแหละมากๆเข้าทำไมกิเลสก็
อาวเลยฟูงอกงามเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นคนเจ้าโทสะเลยนะก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีหรือบางทีก็เดิมก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปเข้าใจธรรมะบ้างไม่เข้าใจบ้างบุญบาปก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะมันมีหรือเปล่ามันมีจริงหรือเปล่าไอ้แค่แต่ไปคบคนพาลนะเมื่อไปคบคนพาลก็เลยกลายเป็นคนอะไรกดไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยคือไงไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปแล้วปฏิเสธนรกสวรรค์แล้วโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีบุญคุณจริงอ่ะเนี่ยนะคิดเป็นอย่างนี้แหละก็มีเหมือนกันนะดังนั้นพุทธบริษัทนะโดยเฉพาะญาติโยมเนี่ยจึงต้องระมัดระวังต้องมีความไม่ประมาทนะมันสร้างคุณงามความดีสร้างอะไรทำความดีด้วยกายวาจาใจเว้นจากการทำความชั่วด้วยกายวาจาใจทำใจให้สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์นะให้เกิดปัญญาเลยนะนอกจากจะเป็นสุตตมยปัญญาปัญญาจะเกิดจากการนะจากการศึกษาจินตามยปัญญาปัญญาจะเกิดจากการคิดและก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนานอกจากการศึกษาเราเรียนแล้วจะเกิดจากการภาวนาใช่ไหมปัญญาภาวนาเป็นสิ่งสำคัญเลยให้อะไรให้พวกเราได้เห็นอริยสัจคือเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะให้เห็นเนี่ยเป็นจริงเนี่ยโดยเฉพาะอะไรทำพระนิพพานให้แจ้งทำพระให้แจ้งก็คืออะไรเจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญเลยนะที่จะกำจัดอะไรกำจัดกิเลสทุลีไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยฝุ่นผงและทุลีนะโดยเฉพาะทุลีให้อะไรมันให้มันหลุดออกไปจากใจเลยนะเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะตอนนี้เราก็ฝึกนะเป็นอะไรเป็นเสขบุคคลที่ต้องศึกษาต่อไปนะศึกษาต่อไปเนี่ยซึ่งที่จะเข้าความสุขนะอันเป็นเกษมเหมือนกันนะดังนั้นผู้ใดนะกำจัดโลภะนะโลภะราคะหรือโลภะได้แล้วไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภย่อมหมดไปจ่ายหมดไปจากใจผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวผู้ใดกำจัดโทสะได้แล้วไม่ประทุษร้ายในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายโทสะก็ย่อมหมดไปจากใจผู้นั้นเหมือนผลตาลสุกหล่นจากขั้วผู้ใดกำจัดโมหะได้แล้วไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงผู้นั้นย่อมกำจัดความหลงได้เหมือนอาทิตย์อุทัยกระจัดความมืดนะให้หมดไปฉันนั้นดังนั้นในมงคลที่37นะจิตปัสสาทุลีก็สรุปได้ว่านะคือทุลีก็คือพูดง่ายก็มีกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแต่นี่ทุลีนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดนะซึ่งมี3ตระกูลนะมีตระกูลราภะ1นะราคะหรือโลภะ2โทสะ3โมหะนะก็หวังว่าพุทธบริษัทก็คงจะมีความรู้มีความเข้าใจนะที่ได้ฟังมงคลที่37มงคลที่37ชื่อจิตปราศาสตร์ทุลีนะปราศาสตร์ทุลีนะดังที่ยกเป็นพระคาถานะในเบื้องต้นว่าทุนนิกหัสสะละหุโนยัตถกามะนิปาติโนจิตตัสสะธรรมโถสาธุจิตตังทันตังสุขาวหังแปลใจความว่าการฝึกจิตที่ข่มยาก
นะจิตที่ข่มยากข่มยากนะฝึกยากนะและจิตมีลักษณะเบาเบาเบานะนะแล้วก็มักตกไปในอารมณ์อะไรที่น่าใคร่นะเป็นความดีนะคือพูดได้ง่ายคือการฝึกจิตที่ข่มยากที่เบาเนี่ยที่ตกไปในอารมณ์ใคร่เนี่ยการฝึกจิตเนี่ยเป็นความดีนะเพราะว่าอะไรจิตที่เราฝึกดีแล้วก็จะอะไรฮะจิตตังทันตังสุขาวหังก็จะนำความสุขมาให้นะไม่ว่าจะเป็นสุขกายเราก็ที่เรียกว่าเจตอะไรกายิกสุขสุขทางกายเราก็สุขอยู่แล้วมาเจตสิกสุขะสุขทางใจนี่มาฮะจิตใจนะจิตที่เราฝึกนี่แหละต้องฝึกนะจึงจะนำสุขมาให้เพราะอะไรเพราะจิตมันมีลักษณะเบานะจริงๆมันมากกว่านี้นะมันเบาข้าห้ามยากรักษายากเที่ยวไปไกลล้นหาทุกข์ไม่แน่นอนมันเนี่ยแต่เราแปลในพระคาถาเนี่ยคือมันจิตที่มันข่มยากเบาแล้วก็ตกไปในอารมณ์น่าใคร่สามประการเนี่ยนะเนี่ยเราฝึกดีแล้วก็ทำไมก็จะนำสุขมาให้นะก็หวังว่าพุทธบริษัทก็ได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัตินะจะโดยเฉพาะฝึกจิตฝึกใจเจริญสมาธิภาวนานะยังไงยังไงกิเลสมันคงไม่หมดละยังแต่ให้มันเบาบางให้รู้ทันให้ทุทันเล่เหลี่ยมว่าเออกิเลสเนี่ยตระกูลราคะนะราคะยังมีย่อยๆไปอีกโลภะมีย่อยๆไปอีกโทสะมีย่อยๆไปอีกแต่จะชื่อใหญ่ๆก็คือราคะหรือโลภะโทสะหรือโมหะนะให้มันเบาบางด้วยทำการทำใจหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นนะพองยุบพุทโธสัมมาอรหังหรือนามรูปนะหรือสติปัฏฐาน4เอาดีทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญหายใจไม่ค่อยจะออกแล้วสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่งผลให้พุทธบริษัทมีความสุขมีความเจริญความรุ่งเรืองในคำสอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้รู้ถูกพูดถูกกระทำถูกบอกผู้อื่นถูกจะได้เห็นผิดรู้ผิดพูดผิดบอกผู้อื่นผิดนะละชั่วได้กายวาจาใจถึงพร้อมแห่งเหตุในการประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้สะอาดสว่างใสสงบจากกิเลสนิวรณ์นะแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ให้พบความสันติสุขนะให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญขอเจริญพรที่ท่านได้รับชมจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมบรรยายเรื่องการมีจิตปราถุรีเป็นมงคลอันสูงสุดบรรยายโดยพระมหาจิราพันธ์วรเกตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามค่ะท่านสามารถรับชมรายการธรรมะออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันในเวลา 13:00 นและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเพจสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ